3ธุรกิจที่สรรพากรจับตามองเป็นพิเศษนะคะช่วงวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ทำธุรกิจแล้วธุรกิจอะไรที่วันนี้สรรพากรจับตามองเป็นพิเศษเรามาฟังกันนะคะ1 นะคะธุรกิจเรื่องของการค้าขายออนไลน์เพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทั้งหลายรับรายได้ผ่านการโอนเงินใช่ไหมคะสรรพากรเขาก็เลยมีเรื่องของภาษี e-paymentเข้ามาที่จะมาตรวจสอบภาษีภายหลังของผู้ประกอบการได้เพราะว่าคนที่ค้าขายออนไลน์อะถ้ารายได้ที่เราได้รับปุ๊บเนี่ยปรากฏว่ามันถึงเกณฑ์ที่แบงก์นอนแบงก์ e-wallet ทั้งหลายต้องส่งข้อมูลให้กับทางกรมสรรพากรแบบนี้ก็อาจจะสร้างปัญหาในอนาคตให้กับเราได้ถ้าเราอยู่นอกระบบภาษีนะคะข้อ2 สำหรับคนที่ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเพราะว่าเราต้องไม่ลืมว่าเวลาคนที่ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างค่ะเวลาคุณรับงานคุณจะถูกนายจ้างอะค่ะที่เป็นบริษัทหรือเป็นห้างร้านต่างๆพวกนี้หักภาษีนะที่จ่ายเอาไว้แล้วบางคนนะคะก็เข้าใจผิดคิดว่าตัวเองได้เสียภาษีให้กับทางกรมสรรพากรไปเรียบร้อยแล้วแต่ในแง่ของความเป็นจริงไม่ใช่นะจ๊ะเพราะว่าในการหักภาษีนะที่จ่ายเขาบังคับนายจ้างให้ต้องหักและนำส่งกรมสรรพากรพอเราอะค่ะละเลยเพิ่งเฉยไม่ได้ไปยื่นแบบแสดงรายการตรงนี้ค่ะก็มีสิทธิ์ที่จะเจอภาษีอากรย้อนหลังด้วยเช่นกันนะคะและข้อ3 สำหรับคนที่ชอบเทรดไม่ว่าจะเป็นการเล่นคริปโตต่างๆพวกอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งนะคะถ้าสมมติว่าในการเทรดคริปโตของเรานั้นนะคะมันจะมีเรื่องของภาษีหักหน้าที่จ่ายด้วยนะ 15% และหลายๆคนเองอะค่ะก็เป็นการเทรดแต่ก็ไม่ได้เป็นการเทรดผ่าน exchange ที่อยู่ในกำกับของก.ล.ต.แบบนี้ค่ะมันจะมีเรื่องของเงื่อนของกฎหมายค่ะเวลาเรื่องของการถูกหักภาษีหน้าที่จ่ายไว้ 15% แล้วต่างๆพวกนี้ก็ไม่ถือว่าเป็น final tax นะคุณก็ไม่สามารถที่จะเลือกว่าเอ้ยฉันถูกหักภาษีหน้าที่จ่ายเอาไว้ฉันจะไม่ต้องมาเสียภาษีกับสรรพากรอีกไม่ได้ค่ะคุณต้องเอารายได้ในการเทรดคริปโตที่เราได้กำไรนะคือถ้าสมมุติเป็นการเทรดผ่าน exchange ที่อยู่ในกำกับของก.ล.ต.คุณสามารถเอาขาดทุนมาหักได้แต่ถ้าเป็น exchange ที่อยู่นอกตลาดอะไรพวกอย่างนี้ก็ไม่สามารถเอาขาดทุนมาใช้หักด้วยนะอันนี้ต้องระวังนะคะและนี่ก็คือ3ธุรกิจที่สรรพากรจับตามองเป็นพิเศษค่ะและถ้าไม่อยากจะพลาดสาระความรู้ดีๆก็สามารถติดตามได้ที่เพจประหยัดภาษีแบบถูกวิธีบายนวลวันเช็คเอ็กซ์เพิร์ทค่ะและถ้าไม่อยากจะพลาดสาระความรู้จากอดีตเจ้าหน้าที่สรรพากรมากกว่า17ปีสามารถกดติดตามได้ที่ Aside Tech Expert ทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ